การใช้เศรษฐาก็เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นซึ่งทั้งสสซึ่งทั้งสวก็รู้อย่างเดียวอยู่ได้ไม่นานหรอกทางหนึ่งก็มองว่าจะเปลี่ยนตัวนายกเพราะจะเอาอุ้งอิงขึ้นมาอีกทางหนึ่งก็คือว่าเศรษฐากำลังจะสะดุดขาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิทัลส่งผลทำให้จะอยู่ต่อไม่ได้ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักการะและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจนจากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญพัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพ
พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกๆประการบันดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศพหน้านี้และตลอดไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีฮะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหมอดูหมอเดาออกมากันสนั่นหวั่นไหวรวมทั้งนักการเมืองด้วยโอ้โหถ้าเอาอิงมานี่นะฉันขอตอบได้เลยว่าเอาคนนี้มานะจะโหดเหี้ยมยิ่งกว่ายิ่งลักษณ์เพราะอายุข้างของเขาเกิดวันที่21สิงหา29ใช่ไหมเขาอายุย่าง38พอดีเลยเขาบอกเขาก็5เจอ8ครับ5จนไปเขาบอกถ้าเขานะผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง คนที่รักหรือของที่รักจะพัดภาคจากไปจะรู้สึกผิดหวังซึมเศร้ามากแล้วก็จะกังวลปนเศร้าอันนี้นะยิ่งเอาอุ้งอิงมานี่นะยิ่งเลวหน่อยแล้วมกรานี่อุ้งอิงจะหนักอกหนักใจเดิมทีก็คิดว่าคงจะดีคงจะเลิศเนี่ยนะแต่แล้วนะก็จะถูกหักหลังเหมือนกันจะหนักอกหนักใจเขาบอกจะอยู่กับอารมณ์นี้นะเล่าร้อนผ่าฝนหนักใจเรื่องพ่อเขาดิใช่ไหมฮะเขาบอกคนที่รักคือของที่รักจะพัดภาคจากแปรจะรู้สึกผิดหวังซึมเศร้าเล่าร้อนใจก็นี่แหละก็หวังว่าพ่อจะได้กลับมาอยู่บ้านก็เหตุการณ์กับตลอดแล้วตัวเองก็ดวงไม่ดีและดวงจะมีไม่โอกาสเป็นนายกหรือว่าไม่มีจะมีอันต้องหยุดชะงักไปซะก่อนจะมีโอกาสเป็นนายกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเขาไม่ตกที่นั่งเกียรติยศเขาไม่มีโอกาสเป็นนายกไม่มีเลยนะไม่มีโอ้เพราะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังแล้วว่าการเมืองเปลี่ยนนะคุณนุ้งอิงจะขึ้นมาเป็นนายกแทนคุณเศรษฐาอาจารย์ทายแบบนี้เหมือนมันไม่มองมันไม่เห็นตัวเลขแต่พี่ก็จะพูดตามความรู้สึกของเรานะครับคุณนุ้งอิงไม่ใช่คนฉลาดเป็นคนบู้วามอดีตก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเบื้องหลังก็มีแต่เรื่องด่างพลอยถูกไหมถ้าเขามาเป็นนายกจะพูดแต่เขาไม่ได้เป็นหรอกไม่ก็ต้องจับตาดูบทบาทของหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับเช่นอาจจะมีการปรับครม.แล้วก็มีการตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีก่อนหรือไม่นี่ก็คงต้องพรรคฝ่ายค้านก็คงไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับปีหน้าสวกิติศักดิ์ก็เย้ยเศรษฐาอยู่ไม่เกินปีหน้านะครับแขวะนายกกับสวเนี่ยก็ใกล้จะไปก่อนกันนะซึ่งสวกิติศักดิ์รัตนวราหะซึ่งเป็นสวนะฮะบอกว่าได้พูดคุยกับทั้งสวเนี่ยได้คุยกันส่วนใหญ่นะบอกว่าเศรษฐาอยู่ได้ไม่นานไม่ถึงปี67หรอกไม่รอดปี67นะก็มาดูกันว่าสสหรือว่าเศรษฐานะหรือว่าสวใครจะไปก่อนกันในขณะที่ชัยธวัฒน์ก้าวไกลนะฮะก็มองว่าจับตาอุ้งอิงอาจจะเปลี่ยนตัวไปนั่งรัฐมนตรีนะครับหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะอาจจะเกิดขึ้นได้ติงเศรษฐาไม่พอใจชอบโวยวายนะฮะควรเป็นฝ่ายค้านในขณะที่เพื่อไทยก็บอกอภิปรายไม่อภิปรายงบมาเนี่ยทำได้แต่ห้ามแตะต้องทักษิณอย่างเด็ดขาดนะหมอดูก็ทำนายนะครับว่าแน่นอนอุ้งอิงจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะสว.วันชัยก็ฟันธงปีมังกรนะเป็นปีทองแห่งรัฐแต่คนชั้น14เนี่ยจะวุ่นวายไร้รุนแรงคาดท้ายๆอุ้งอิงนั่งนายกรัฐมนตรีต่อนะสมัยหน้าสว.วันชัยฟันธงปี67มังกรทองเศรษฐานะจะยังอยู่ต่อส่วนทักษิณจะมีเรื่องวุ่นวายแต่จะไม่เกิดความรุนแรงในปีหน้าคาดเปลี่ยนตัวอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงปีที่3หรือปีที่4เพื่อต่อยอดสมัยหน้านะก็สวันวันชัยสอนสิริเขาก็ไปเชียร์ฝ่ายเสื้อแดงเชียร์ฝ่ายเสื้อส้มเป็นส่วนใหญ่เชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวทั้ง2ท่านนะที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะแต่โดยส่วนใหญ่หมอดูนะหรือหัวราศาสตร์ทั้งหลายก็ทำนายเหมือนกันนะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันทุกคนเลยยกเว้นวันชัยบอกว่านู่นน่ะปีที่3ที่4นู่น
นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมอธิบายหุ้นส่วนนะโหราศาสตร์ที่อาจารย์วันชัยทำนายที่หมอดูต่างๆทำนายเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับการปกครองชั้นสูงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงจะมีทั้งหมด13ด้วยกันนะโหราศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนั่นหมายความว่าต้องไปวัดอีก9ศาสตร์ฮะว่าตรงหรือไม่นะครับทำให้หมอดูเนี่ยเวลาทำนายมันถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างเอาละทีละเรื่องถามว่าอุ๊งอิ๊งจะมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไหมแน่นอนฮะพจมานก็อยากจะให้ลูกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีนะสังเกตที่ผ่านมาตอนสปีดครั้งแรกก็ไปนั่งดูนั่งเฝ้านะครับอุ๊งอิ๊งถามว่าทำไมถามว่าเขาเอาอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกได้ไหมเอาเป็นได้แต่ทำไมเขายังไม่เป็นเพราะเขายังไม่กล้าเสี่ยงเพราะสถานการณ์บางอย่างกำลังเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะถามว่าเขาจะมาเป็นเอาลูกเข้ามาเสี่ยงเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเป็นท่านน่ะจะเอาลูกมาเสี่ยงเป็นนายกรัฐมนตรีไหมนะมันไม่เหมือนน้องสาวนะนะคราวนี้ลูกของตัวเองการใช้เศรษฐาก็เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นซึ่งทั้งส.ส.ซึ่งทั้งส.ว.ก็รู้อย่างเดียวอยู่ได้ไม่นานหรอกนะทางนึงก็มองว่าจะเปลี่ยนตัวนายกเราจะเอาอุ้งอิงขึ้นมาอีกทางนึงก็คือว่าเศรษฐากำลังจะสะดุดขาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิทัลส่งผลทำให้จะอยู่ต่อไม่ได้การวางตัวเอาพีรพันธ์ข้ามาดูกระทรวงยุติธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณวัดใจพีรพันธ์พีรพันธ์จะเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรมราชทัณฑ์หรือไม่ที่ผ่านมาพีรพันธ์ก็เป็นคนดูแลนะฮะเคยเป็นอดีตผู้พิพากษามาก่อนอันเนี้ยก็เป็นการวัดใจว่าจะไปทิศทางไหนในขณะที่รวมไทยสร้างชาติก็งอนแงนก็แงงงงแงงจากที่พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่นะครับรวมพลังประชารัฐก็เช่นกันถึงแม้พลเอกประวิตรวงสุวรรณจะพูดกลางที่ประชุมบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนะเพียงพรรคเดียวที่คงเหลืออยู่เพราะพรรคของบิ๊กตู่เนี่ยนะเหลือเพียงพีรพันธ์พีรพันธ์ตอนนี้พรรคพีรพันธ์ถ้าไม่มีชัชวาลคงอุดมหรือชัดเตาปูนเนี่ยรับรองแตกหมดอะนะฮะไม่เหลือเลยแทบจะไม่มีคนอยู่ในพรรคเลยกระจายเลยถ้าไม่อยู่ชัดเตาปูนไม่อยู่เรียบร้อยพรรครวมไทยสร้างชาติเจ๊งทันทียืนยันฟันธงนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ 99% นะที่ทำนายทายมากันก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับส่วนอุ๊งอิ๊งจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ก็ฝั่งของเขาก็อยากจะให้ขึ้นเป็นแต่เขาก็กล้ากล้ากลัวนะครับแต่จะให้ฟันธงว่าเป็นได้หรือไม่ก็กล้าฟันธงว่ายากเป็นได้ก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังมีบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรและคนที่เป็นคนกลางนำพาทักษิณชินวัตรเข้ามาอ้างความปรองดองอ้างจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ถูกเช็คบินไปแล้วทั้ง2คนนะครับอย่างน้อย2คนนะถูกเช็คบินไปแล้วเหลืออีก1คนที่ยังไม่ถูกเช็คบินนะครับเราก็ลุ้นดูกันอย่างไรก็ตามผมเรียนย้ำสิ่งที่อาจารย์วันชัยบอกโอ้จะอยู่ยาวไปถึงอีก3ปี4ปีไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะอันนี้ฟันธงกันเลยนะฟันธงกันเลยแล้วก็ยืนยันได้เลยนะอาจารย์วันชัยแกเป็นนักกฎหมายแกเพิ่งมาดูดวงนะนายก็มาเรียนศึกษาดวงแต่สำหรับผมมาเรียนมาก่อนนานแล้วเรียนตั้งแต่10 20กว่าปีแล้วเรียนมาแล้วเรียนเรื่องนี้มาเลยโดยตรงนะครับศึกษานะครับไม่ใช่ศึกษาแบบงูๆปลาๆนะนะผมเรียนอาวุธที่การศึกษานะตรีโทเอกเป็นสายตรงฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมเลยมั่นใจแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่หนีอย่างนี้หรอกนะฮะและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ประมาณต้นปีนะฮะมกราคมกุมภามีนาเมษาไม่เกิดเนี่ยไม่เกินเนี่ยรับรองเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปแบบไหนก็ฟันธงได้เช่นกันนะว่ามันจะเกิดจากกรรมที่เกิดจากการกระทำส่วนอุ๊งอิ๊งจะมาได้หรือไม่ผมว่ายากมาก็หืดขึ้นคอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไทยเลือดในกายคือไทยด้วยกันเนื้อตายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากยืนยังข้างคนดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอร์รัปชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นองค์ราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาKick.